ข้อที่หนึ่งเราเรียนไปแล้วเราไม่รู้สาเหตุเราก็อย่าเพิ่งไปทำข้อที่สองเรายังไม่มั่นใจที่เรากำลังเรียนไปสองวันเนี่ยหลายท่าเรายังไม่มั่นใจเราก็อย่าเพิ่งไปทำข้อที่สามคนไข้ไม่ยอมให้เราทำเราก็อย่าไปทำพยายามท่องให้ขึ้นใจสามข้อนี้แล้วก็
ถ้าเราดูสาเหตุเรามั่นใจคนไข้ยอมให้เราทำเราลุยเลยนะข้อที่หนึ่งเลยให้ดูสาเหตุอย่าทำข้อที่สองให้มั่นใจอย่าทำข้อที่สามให้ไม่ต้องทำก็มีการอีกข้อที่สี่เพิ่มไปนะถ้ากลัวก็ถ้าเรากลัวก็ไม่ต้องทำถ้าทำก็ไม่ต้องกลัวเอาพูดสิถ้ากลัวก็ไม่ต้องทำถ้าทำก็ไม่ต้องกลัวนี่ข้อที่สี่ก็สุดท้ายก็แค่นี้แล้วอีกอันหนึ่งก็จะฝากคาถาให้พวกเราอุ่นใจคาถาที่เราเห็นไหมหมอตัวนี้เนี่ยยืนตรงตัวนี้ไหมตัวนี้อ่านว่าอะไรโอ้โหแล้วโอ้โหนั่นนั่นก็หมดก็โอ้โหคาถาที่แรงไหมคาถาคำว่าโอ้เนี่ยเป็นคำหน้าคาถาของคาถาเลยของทุกคาถาเลยแล้วเวลาเราจะบำบัดคนไข้รักษาคนไข้แล้วก็พนมมือก่อนก็ได้นะหรือว่าเราจะเขียนโอ้กลางฝ่ามือองกลางฝ่ามือแบบนี้ก็ได้มีลมดูแล้วองไม่ต้ององดังๆนะเดี๋ยวคนไข้สะดุ้งตื่นเลยทุกเลยอะไรเนี่ยองในใจก็ได้นะองหรือว่าไม่มีเสียงก็ได้องในใจเขียนองกลางฝ่ามือบางทีพอองในกลางฝ่ามือปุ๊บเขาจับต้องเขาตรงไหนปุ๊บเนี่ยเขาเจ็บเขาปวดเขาจะสัมผัสเขาจะสื่อมาทางมือเราบางทีอ๋อตอนนี้เราเจ็บเอวนะเราเจ็บตรงนี้นะบางครั้งมือเราเนี่ยมันก็จะไปจับตรงนี้อ๋อตรงนี้ตอกไม่ดีใช่ไหมเนี่ยคุณกระเพาะไม่ดีลำไส้ไม่ดีเอ้าเรารู้ได้ไงต้องคนส่งขึ้นมาบอกให้ฉันนะตรงนี้คุณเจ็บคุณไม่เจ็บเนี่ยมันเป็นการว่าโอมแล้วคำว่าโอมเนี่ยเป็นคาถาที่ว่าป้องกันตัวดีนะเราไม่ต้องไปใส่อะไรนะหลวงปู่หลวงพ่ออะไรก็ได้แค่เราโอมปั๊บเนี่ยมันสร้างเลยนะเหมือนกับดาวเทียมอ่ะภูมิคุ้มกันให้เราเลยวิบากกรรมของอะไรนะของคนอื่นเนี่ยก็จะไม่มาเราของเราก็จะไม่ไปหลังเราว่ากรรมใครกรรมมันบางทีที่ว่ากรรมมุนาวัตตีโลโกตัดโลกที่มันทำกรรมอะไรแบบนี้ก็ไม่ไปยุ่งเกี่ยวข้องกันอันนี้ก็อีกอันหนึ่งก็ถ้าเราทำเนี่ยเวลาเราทำใครรักษาใครให้โอมก่อนบางครั้งเนี่ยทางเนี่ยติดเขมรด้วยติดลาวด้วยคนเล่นคงเล่นของเยอะพอเราโอมปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนกันของที่เขาปล่อยมาอะไรมาปุ๊บเราไม่ต้องกลัวไม่โดนเรานะอันนี้ก็ฝากไว้นะบางครั้งที่เราอยากหาความหมายโอมเนี่ยเราไปหาในอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเยอะมากถ้าจะมาพูดตอนเนี้ยไม่จบแน่นะ6โมงก็ไม่จบข้างบนเนี่ยมันเหมือนกับพระอาทิตย์นะนี่ก็จำภาษาอันนี้เป็นเหมือนกับว่ามันจะมีพระชีวะพระพงพระนารายณ์พระอะไรชื่อพระสามมหาเทพอยู่ในนั้นเราจะทำอะไรโอมเราพยายามจะใช้กำลังแรงเราทำเพราะกำลังแรงเรามีจำกัดแต่ถ้าเราใช้เครื่องบนผ้าคลุมผ้าอะไรผ้าลาผ้าอะไรมาช่วยปุ๊บเนี่ยเราจะไม่เหน็ดไม่เหนื่อยทำกันเหมือนกันจะมาสอนเนี่ยเลยตั้งแต่ข้อหนึ่งข้อแรกเดี๋ยวก็จะเสร็จที่ไปก็จะไปที่อะไรนะการทัลลักเสร็จแล้วเข้าไปขอนแก่นอีกนักเรียนก็ประมาณ40คนแต่ละที่ก็ประมาณเกือบ10วันเนี่ยก็ทำโอมนี่แหละทำให้ตมาไม่เหน็ดไม่เหนื่อยถ้าใครจะเอาไปต่อยอดไปอะไรก็ยินดีนะเอาให้บริกรรมโอมก่อนจะไปไหนจะออกเดินทางตมาก็โอมมาตั้งแต่เชียงใหม่เดินมาทั้งที่บนไม่เจอน้ำท่วมไม่เจอฝนตกมาเจอน้ำท่วมตรงอะไรนะสันเกินหน่อยไม่ใช่สันเกินดิสันเกินนี่มันที่อันนั้นกาโตะมาละอินไปเครื่องในเกินในสันเกินไม่เอาไม่เอาริมเกินไม่เอาเลยก็มาเจอน้ำท่วมที่เกินในหน่อยหนึ่งประมาณสัก2กิโลแต่รอบต่อก็ผ่านเฉลียวเฉลียวไม่มีปัญหาเนี่ยการเดินทางเราจะออกเดินทางเนี่ยเดี๋ยวกลับไปจะไปไหนโอมก่อนแล้วก็ตั้งรถไปเลยแล้วลองรถคนอื่นเนี่ยลองตกน้ำตกอะไรนี่ไม่เป็นไรรอบนี้นี่คุยน้ำได้เลยไม่ต้องกลัวโอเควันนี้ก็ขอฝากพวกเราทุกคนนะเดี๋ยวชั่วโมงสุดท้ายเราก็จะได้มอบเกียรติบัตรหรือว่าอะไรนะในนามของคลินิกแพทย์ไร่น้อย
ให้พวกเราเป็นที่ระลึกเพื่อจะได้มีกำลังใจได้มาฝึกได้มาอบรมที่นี่แล้วได้ผ่านแล้วนะทุกทีนี่ทุกที่เนี่ยธรรมะไม่มีไปสอบเลยนะเรียนมาสอนธรรมะหลายหลายคนไม่มีสอบเลยที่นี่แหละอาจารย์เกือบไม่อาจารย์ใจอยู่ไม่ยอมเลยอาจารย์เดี๋ยวต้องสอบเนี่ยสอบเนี่ยสักค่าก็ยังดีเพราะว่าบอกไปแล้วไม่สอบไม่ได้เดี๋ยวแม่ไปประกาศเลยก็มีสอบผ่านไปแล้ววันนี้ที่ว่าผ่านไปนี่ปุ๊บโดยเฉพาะถ้าหักคอเนี่ยมันจะหักคอหนักกว่าเลยถ้าหักคอเนี่ยจำผ่านไปแล้วคือว่าไม่มีใครคอหักสักคนแต่พวกเราก็ถือว่าสอบผ่านแล้วตบมือให้ตัวเองหน่อยไม่มีใครคอหักไปบ้านนะโอเคไม่มีรถหมอมารับด้วยนะโอเคถือว่าผ่านนะต่อไปก็จะให้คุณใจเยอะประกาศชื่อนะแล้วก็อย่าเรียกกลับไปนะเดี๋ยวเพราะว่าเราจะมีการถ่ายรูปหมู่กับท่านผอ.ด้วยจะให้ผอ.อยู่ในนั้นรอบมอบไปประกาศเพื่อเป็นการยืนยันด้วยว่าเรามาเรียนกันจริงนะท่านผอ.ก็มาดูแลตลอดเลยนะในงานนี้เนาะขออนุญาตให้ทีมงานกลับพื้นที่นิดนึงนะคะเราขอเชิญพี่ช่วยนิดนึงนะคะพี่กระแตน้องพีเอเตรียมตัวแล้วไปประกาศเลยนะคะพี่กระแตชลีพีเอมาดีรักขึ้นมาเลยนะลูกตากล้องเรากล้องไหนกล้องใหญ่กล้องน้อยคุณพ่ออาจารย์ยืนด้วยไหมคะมีทีมงานท่านพ่อยืนฝั่งท่านพ่อได้ไหมคะได้ไม่เอาสามคนพอละสามคนต้องนั่งข้างๆเดี๋ยวใช้กล้องหมอแจ็คนะน่าจะโอเคนะเดี๋ยวส่งให้เนาะใครที่อ่านภาษาอังกฤษได้ก็มาเพิ่มประกาศให้หน่อยฮะภาษาลาวเลยก็ได้ภาษาลาวก็ได้ภาษาอังกฤษนี่เขาไม่เลยนี่มันจะติดข้างไหนติดไหมแจ็คติดบอกนะจะถ่ายหลังหน่อยใช่ไหมให้ติดด้วยนะคะพระอาจารย์บอกไม่ได้ต้องติดใส่ผิวด้วยเราไม่ใช่ใส่ผิวนะพระอาจารย์ใส่ผิวพี่โปเชิญเลยค่ะท่านพอเชิญเลยนะคะทีมงานท่านพอฝากไม่ได้เลยพี่ท่านพอรู้คนอีกคนค่ะขอบคุณค่ะใส่ทุกคนเดี๋ยวให้คนรับการจัดในเดือนนี้ตรงนี้นะใช่ค่ะอยู่ตรงนี้หนึ่งนะสมมุติก่อนนะครับเวลารับนะคะจะไม่บังนะครับจะไม่บังรถตู้นะครับสมมติอะไรครับโอเคนะคะทุกท่านเข้าใจค่ะครับขออนุญาตโอเคครับเดี๋ยวรถตู้หมดครับตักซองเดี๋ยวท่านพอสไลด์อีกหนึ่งสไลด์ครับก็ไม่ต้องห่วงค่ะเดี๋ยวมีทีมงานถ่ายให้ไม่ต้องเป็นกังวลหนูส่งให้กองกลางทุกอย่างคงมาอีกไหมคะพี่โป๊กมันจะไปกับพี่โป๊กใช่ไหมคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะมีน้องพินกับนาราคือว่าเดี๋ยวขออนุญาตให้คนแรกเลยนะคะใครจะกลับก่อนรวมกันมาคือเซ็ตไหนนะกระซิบแล้วนะเดี๋ยวจะถ่ายมือนะแป๊บเดียวมอบไปประกาศสัก10นาทีน่าจะเสร็จทันไหมรวมไม่ทันนี่คืออะไรนั่งเครื่องค่ะนั่งเครื่อง5โมงค่ะอาจารย์หนูบอกจอง2ทุ่มหนูจะน้องแบบว่ามีไฟขออนุญาตนะคะทางการขออนุญาตขอเช็คตัวอีกครั้งนึงค่ะI'm sorry.
ียบัตรการฝึกอบรมนวดถนอมสุขภาพแก่ท่านผู้ที่อบรมนะคะลำดับแรกขอกราบเรียนเชิญนางสาวสิริรุ่งเรืองนาคงเกณฑ์1 2 3โอเคครับผมนายวีรพันธ์บุญล้ำเกณฑ์1 2 3นายนิพัทธ์บุญมาโฮมออกมาเลยนะใครได้ยินชื่อแล้วนี่ชื่อตำแหน่งนายสุพรรณฉัตรหนูสวัสดิ์นางสุพรรณฉัตรหนูสวัสดิ์นางดวงพรนันทาสำเกิน1 2 3โอเคได้บอกโอเคเลยจะได้นี่นะที่บอกใช่ไหมโอเคครับนางสาวสุภาวดีนนทพศร้อยเดี๋ยวร้อยนางสุภาวดีนนทพศนางสาวค่ะเจ1 2 3นายสินทวีอุดมทวีหนึ่งสองสามนางสาวกัชมีแสงสว่างนางสาวสุพรรณสาชัยมาหนึ่งสองสามโอเคโอเคครับผมนางสาวทิติมาโสภาลุนหนึ่งสองสามโอเคครับเดี๋ยวถ้าใครมีชื่อแล้วเดินออกมาข้างหน้าตรงนี้เลยนะคะหน้าอุไรสมนุษย์โอเคครับต่อหน้ากล่องจะต่อเลยนะนางสาวปาหนันมีสีหนึ่งสองสามโอเคครับนายมันอยู่ในบ้านนั้นครับนางสาวณัฐวงศ์ยนต์พัฒน์นางสาวชมพิชาทางชอบเรียนหนึ่งสองสามโอเคครับนางสาวจันจิราภาษาสุขหนึ่งสองสามดูทางนี้ครับหนึ่งสองสามโอเคครับผมนางสาววีนาโรจนโภหนึ่งสองสามโอเคครับนางสาวกมลทิพย์ภูทิพย์หนึ่งสองสามโอเคครับนายชาติชยาคำแถมหนึ่งสองสามโอเคครับนางสาววัชราพรอ่างรุ่นเมืองเปลี่ยนหนึ่งสองสามโอเคนางสาวสัตสิการพักเกินลาบหนึ่งสองสามโอเคครับนางสาวสุดารัตน์มานะพัฒนาพงศ์หนึ่งสองสามโอเคครับนางสาวนิราวันคันคารินนางสาววันวิไลศรีชัยยศโอเคครับหนึ่งสองสามนางสาวจิราภาวงศ์วิลาหนึ่งสองนางสาวจันฉายภาวะโคตรมาเลยค่ะโอเคหนึ่งสองสามโอเคครับนางสาวกินจงสมผักหนึ่งสองสามนางสาวพันธิขาจันทวีหนึ่งสองสามนางสาวปักนัดจาจันเพชรหนึ่งสองสามนางสาววิชุดาวิจิพงศ์หนึ่งสองสามโอเคนางสาวสุภาดากรมเมืองหนึ่งสองสามนางสาวแสงเดือนพึ่งพั่วหนึ่งสองสามโอเ
เคครับนางสาวธนวรรณอุดมทรัพย์1 2 3โอเคครับว่าที่กอยตีหญิงชนทิชาอังกา1 2 3โอเคครับนางสาวกัญชาพรก้อยกิ่ง1 2 3นางสาวสิริเพ็ญมาตา1 2 3โอเคครับนางเกศราเวชพิทักษ์1 2 3โอเคครับนางสาวรุชนาถสุรมาศกุญชา1 2 3โอเคครับนางสาวพิชยาพลากุล1 2 3โอเคนางสาวนานตรีรัตน์โคตรสมบัติ1 2 3โอเคครับหนึ่งสองสามโอเคครับขอเสียงปรบมือด้วยค่ะจากนั้นก็ขออนุญาตนะคะท่านผอ.นะคะมอบใบประกาศนียบัตรนะคะทางคลินิกการแพทย์แผนไทยได้น้อยนะคะให้กับเจ้าครูถนอมทีปังกะโลของเรานะคะที่ได้อนุเคราะห์เมตตาให้ความรู้แล้วก็ฝึกทักษะปฏิบัติในการอบรมนวดสุขภาพในครั้งนี้ค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะ1 2 3โอเคครับขอบพระคุณมากค่ะสาธุโอกาสนี้นะคะขออนุญาตมอบใบประกาศนียบัตรให้กับทางโรงเรียนนะคะประสิทธิศึกษาสงเคราะห์นะคะขออนุญาตเป็นตัวแทนท่านผอ.นะคะโรงเรียนประสิทธิศึกษาสงเคราะห์มอบให้ค่ะใช่ค่ะมอบไปโรงเรียนโอเค1 2 3แปลงอาจารย์ออกมาก่อนออกมาเลยค่ะแป๊บนึงนะคะอันนี้เป็นใบประกาศนียบัตรเพื่อให้ท่านผอ.ผู้เข้ารับการผ่านอบรมนะคะนางสาวจารุพัฒน์สุธรรมวิจิตรค่ะขอกราบเรียนเชิญมอบค่ะเจ็ดหนึ่งสองสามแป๊บนึงนะครับ1 2 3ลำดับต่อไปนะคะท่านผอ.นะคะชนินสุธรรมวิจิตรค่ะขอโทษค่ะ1 2 3รูปนึงนะครับ1 2 3คุณอุดรชัยยะภักดีค่ะ1 2 3คุณสิทธิพงษ์ส่วนบุญค่ะคุณวรวิทย์ตามสีวันค่ะหนึ่งสองสามค่ะโอเคครับขออนุญาตมอบใบประกันสิทธิบัตรให้กับแม่ครัวของเรานะคะเป็นแพทย์แผนไทยเหมือนกันค่ะพี่อัญชลีชนิดกล่าวเรียนเชิญค่ะขอเสียงปรบมือให้หน่อยค่ะลำดับต่อไปนะคะน้องแบมแบมนะคะเป็นนักสาวแพทย์แผนไทยชั้นปีที่2ของคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกนะคะนางสาวอาริรัตน์ผิวทมค่ะค่ะแม่ครัวเป็นอยู่แล้วค่ะเพราะติดตามอาจารย์อยู่นะคะส่งอาริรัตน์เนี่ยคุยกันไว้ว่าเดี๋ยวจะไปให้ทดสอบอีกครั้งนึงนะคะขอกลับเรียนเชิญค่ะยังไม่จบค่ะต้องตากไปนิดนึงเด็ก1 2 3ค่ะขออนุญาตนะคะลำดับต่อไปเป็นการมอบใบประกาศนียบัตรให้กับสตาฟหรืออาจารย์พี่เลี้ยงของเรานะคะขอกราบเรียนเชิญท่านแรกนะคะคุณพงษ์วินิตปิยากรโสพลค่ะพี่หมอรถถังของเรานะคะเจ็ดหนึ่งสองสามแป๊บนึงลำดับต่อไปนะคะพี่หมอแจ็คนะคะนายเรียงศักดิ์โป่งเมียนะคะเป็นหลานท่านพระอาจารย์นะคะนามสกุลเดียวกันแล้วก็เป็นตะกองด้วยนะคะรอคอยใครมาแสนมากระดกกระดิกกระดกกระดิกขอเสียงปรบมือด้วยค่ะลำดับต่อไปนะคะนายจรุงศักดิ์ศรีน
วรที่หมอเอกค่ะอันนี้ขออนุญาตเป็นตัวแทนนะคะหมอเบนซ์แล้วก็หมอเอกนะคะ2 3นางสาวอนุตรานัทวราดลค่ะขอกราบเรียนเชิญตัวแทนเป็นหมอเบนซ์นะคะหมอเบนซ์มาด้วยหมอเบนซ์มาค่ะแล้วก็ของท่านอาจารย์หมอเบนนะคะคุณสุภนัทกันตนาค่ะโอเค1 2 3โอเคครับค่ะลำดับต่อไปพี่หมอหมิงนะคะขอกราบเรียนเชิญตัวเองเลยค่ะขออนุญาตอ่านชื่อตามไปอ่านชื่อนิดนึงนะคะคุณชัยรัฐพงษ์เชี่ยวชาญนะคะชาญเชี่ยวนะคะพี่หมอหมิงของเราอันนึงพอดีมันตกหล่นค่ะคุณชนินสุธรรมวิจิตรมีแล้วเหรอคะโอเคค่ะแล้วต่อไปค่ะขอเสียงปรบมือให้อาจารย์กิ๋วค่ะอาจารย์กิ๋วนี่ต้องสอบก่อนนะต้องสอบก่อนใช่ไหมคะเอากี่ทางคะเอาทุกท่าเลย1 2 3แบบนึงนะ1 2 3เดี๋ยวขอถ่ายรูปหน่อยนะขอเก้าอี้มาวางให้แขกผู้ใหญ่สัก10 ตัวเป็นโค้งๆแล้วก็ยืนข้างหลังดีไหมตัวโค้งๆเลยนะ